วัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับครับผมนะครับอาคมนะครับเป็นเจ้าของร้านคำทนาคาเฟ่ครับผมอยู่ที่ซอยห้างแก้วนะครับเขตอำเภอปลวกแดงครับรู้จัก NL Coffee ได้ยังไงครับก่อนที่จะเปิดร้านก็มีการศึกษาว่าเราจะใช้แบรนด์กาแฟยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็มีไปเซอร์เวย์ตามงานคอฟฟี่นะครับที่เมืองทองบ้างที่ไบเทคบ้างนะครับก็เห็นแบรนด์ NL Coffee ในงานนะครับก็เป็นหนึ่งในลิสต์แล้วพอดีรู้จักกับพี่บอยนะครับที่คาเฟอีนนะครับที่มาเซตเรื่องระบบแล้วก็พี่บอยก็แนะนำให้ใช้บริการที่นี่ครับเพราะว่าเรื่องการเซอร์วิสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยว่าโอเคก็เลยลองติดต่อแล้วก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูครับผมบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบริการหลังการขายถือว่าก็ประทับใจนะครับเมื่อทั้งเรื่องตอนที่มาติดตั้งแรกๆก็มีการแนะนำการใช้เครื่องที่ทำให้ยูเซอร์คนที่น้องที่อยู่ในบาร์เนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับจดจำได้ง่ายสำหรับบริการหลังการขายครับเตอร์สวิตที่เขาจะเมื่อเกิดเหตุเครื่องมีปัญหาเนี่ยครับก็สามารถติดต่อแล้วก็ช่างก็บริการหน้างานแล้วก็เราก็สามารถไม่เข้าใจตรงไหนเครื่องเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สอบถามทางทีมช่างและทีมช่างก็ให้คำแนะนำดีมากครับเพื่อที่จะว่าในเคสที่วิธีการป้องกันเหตุแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเรื่องการทำกาแฟถ้าเกิดว่าเครื่องมันหยุดไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับหน้าบาร์ที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับและประทับใจอะไรมากที่สุดสำหรับแบรนด์ NL Coffee นะครับสำหรับทีมช่างที่มาเซอร์วิสผมประทับใจเรื่องเมื่อเกิดอะไรเร่งด่วนนี่ครับสามารถติดต่อได้แล้วก็ช่างก็จะมีฟีดแบ็กว่าให้เราทำ 1, 2, 3แก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงให้เครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้ทันทีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาได้อย่างชำนาญและเชี่ยวชาญครับผมเห็นด้านบนมีส่วนของอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยครับผมด้านบนนี้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยส่วนตัวผมชอบสะสมงานศิลปะนะครับเราก็จะมาจัดแสดงเพื่อที่ให้ลูกค้าที่มาทานกาแฟหรือว่ามาทานเครื่องดื่มภายในร้านเนี่ยมีมุมที่ได้สัมผัสหรือว่าได้ชมงานศิลปะให้เพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มมากขึ้นนะครับฝากร้านอีกสักรอบนึงครับสำหรับร้านคำทนาคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยห้างแก้ว5นะครับอำเภอปลวกแดงระยองนะครับภายในร้านก็จะมีการออกแบบให้เป็นทั้งเรียกว่าเป็นมินิมอลโซนนะครับสีขาวแล้วก็เป็นโซนที่เป็นสไตล์ล็อฟโมเดิร์นนะครับรวมถึงภายในร้านก็จะมีห้องประชุมสำหรับจัดอบรมสัมมนาเล็กๆนะครับไว้บริการลูกค้านะครับรวมถึงแล้วก็จะมีชั้น2นะครับที่เป็นแกลเลอรี่ที่สะสมพวกงานพุทธศิลป์และก็ภาพวาดงานศิลปะนะครับหากลูกค้าผ่านมาบริเวณอำเภอปลวกแดงนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับครับงั้นผมขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ